สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนายเอนเตอร์เทนแป๋วค่ะเตอรัตนันนะครับผมช่วงนี้อยู่ในช่วงของโควิด -19 ไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยอยู่แล้วแต่บางทีใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยมันก็ยังได้กลิ่นอะไรที่มันแบบว่าแปลกๆไปนะพี่ผมว่าอ๋อแน่นอนค่ะพวกเรามันจมูกไวนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยกลิ่นแรกกันดีไหมครับผมอือหือพอกลิ่นอย่างนี้คุณผู้ชมงงอะไรอะกลิ่นอะไรกลิ่นความรักที่เริ่มจะจางไปหรือเปล่าของมิกทองระยะกับน้องโบเมลดาโบเมลดาเออที่คบหากันมา5ปีนะฮะ5ปีเลยนะเอากลิ่นแรกกลิ่นแรกเนี่ยนะฮะสาวโบเนี่ยเขามีการโพสต์รูปตัวเองพร้อมเขียนแคปชั่นว่า being single is a smarter than being in the wrong relationship แปลว่าการเป็นโสดเนี่ยฉลาดกว่าการอยู่ในความสัมพันธ์ที่ผิดเอ๊ะมันยังไงมันยังไงล่ะพี่กลิ่นที่สองไอ้รูปหวานๆใน IG ยังมีอยู่แต่ทั้งคู่ unfollow กันเฮ้ยเออแล้วมันปกติตรงไหนล่ะเห็นไหมเรามีหลักฐานเขา unfollow กันแล้วรูปหวานๆไม่ได้ลบนะรูปหวานๆยังอยู่นะรูปคู่อ่ะครับผมยังไม่ลบแต่ว่า unfollow ยังไงนะคะครับผมแล้วก็เมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมทางฝ่ายชายเนี่ยมิกเนี่ยเขาก็เอาพวงมาลัยไปไหว้แม่ของฝ่ายผู้หญิงฝ่ายน้องโบอยู่ที่บ้านเลยอะค่ะนี่ไงคลิปมีหลักฐานนี่อ่ะมันยังไงกลิ่น3ยังไงครับกลิ่นที่3เนี่ยนะฮะวันก่อนที่เรานำเสนอเรื่องงูตัวใหญ่เข้าบ้านโบนะฮะแล้วใน IG story ของคุณแม่โบเนี่ยก็ดันมีประเด็นนี้คือคุณแม่เนี่ยถ่ายคลิปงูที่เข้าบ้านพร้อมบอกว่าโบราณเล่าว่าฝันเห็นงูจะเจอเนื้อคู่แสดงว่าเห็นงูเป็นเนื้อคู่หายเปล่าอ๋อแม่เขียนแคปชั่นอย่างนี้แล้วก็แท็กไปให้ลูกสาวเอ๊ะมันยังไงให้ลูกสาวด้วยแต่ค่ะแต่เมื่อ3วันที่แล้วอะค่ะน้องโบกับคุณแม่เนี่ยเขาก็ไปทำบุญกันแล้วเขาก็ส่งรูปถ่ายแท็กมาที่มิกเขาก็มีเม้นตอบอะก็ดูเหมือนปกติทุกอย่างเลยนะดูเหมือนปกติเลยก็เอาไปทำบุญแต่พอดีอาจจะมีธุระไม่ได้ไปร่วมด้วยเอออะไรหรือเปล่าแต่ทางฝ่ายชายก็เม้นตอบกันก็ดูปกตินะคะทางทีมค่ะเห็นไหมนี่คำนี้สาธุครับแม่เห็นปะนี่สาธุครับแม่ตอบก็ดูปกติปะเออดูปกติอยู่นะฮะเราก็อดที่จะอยากรู้อยากเห็นไม่ค่อยไหวนะคะเราก็โทรไปหาน้องโบก็น้องโบไม่ได้รับสายอะค่ะแต่ว่าเห็นเนี่ยค่ะเราคาดว่าเขาน่าจะอยู่ต่างจังหวัดกับคุณแม่เขาแหละมีกำลังเก็บอินทผลัมกันอยู่ไงเออคือต้นเนี้ยก็คงไม่ได้ปลูกที่หน้าบ้านที่กรุงเทพหรอกใช่ไหมใช่อาจจะเก็บอยู่ที่ต่างจังหวัดนะฮะใช่น่าจะอยู่ต่างจังหวัดตอนนี้เป็นที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นที่สงสัยกันไปว่าตกลงคู่นี้เขาจะยังไงกันต่อนะครับผมเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราจะพาย้อนไปดูเส้นทางรักนะครับของหนุ่มมิกทองระยะกับโบเมลดากันหน่อยแล้วกันว่าช่วง5ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยนะฮะเขารักกันได้อย่างไรเริ่มต้นเขาเจอกันในงานละครค่ะคุณผู้ชมเขาก็มีเรียนอยู่แหละแต่เขาก็ไม่ได้มาบอกกันนะคะเขาแอบชอบกันในใจเราก็เสือกรู้อีกอุ้ยขออภัยค่ะพูดไม่เพราะเราก็ดันไปรู้อีกนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มาสารสัมพันธ์เพราะว่าตอนนั้นต่างฝ่ายต่างยุ่งค่ะคุณแม่ของทางน้องมิกเนี่ยเขาก็แบบป่วยเพราะนั้นเขาก็ต่างคนต่างอยู่ในภารกิจก็ยังไม่ได้สารอะไรกันเนาะปุ๊บหายกันไปมาเจอกันในละครอีกละรอบนี้ค่ะน้องโบเนี่ยเขาก็มีแฟนด้วยแหละแล้วฝ่ายชายก็เลยบอกว่าก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษาตอนนั้นเนี่ยก็ยังมีแฟนอยู่นู่นนี่แต่ก็เผยความในใจไปนิดนึงฝ่ายชายอ่ะเขาก็มีอย่างนี้ทำไมคุณไม่รอผมเออประโยคเด็ดคือทำไมคุณไม่รอผมใช่ส่วนฝ่ายหญิงค่ะฝ่ายหญิงก็แบบว่าอ่ะคุณหนูไม่รู้ว่าพี่ชอบหนูเนี่ยน่ารักว่ะคุณผู้ชมเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์คู่ด้วยนะคะในวันที่11กุมภาพันธ์2563จะบอกว่านั้นคือโมเมนต์ที่น่ารักจังเลยค่ะพิเศษแล้วกันพิเศษใส่ไข่บอกว่าไงนะพูดขนาดนี้แล้วก็ต้องขนาดนั้นแหละแต่มีฝากตัวกับแม่ยังคะไม่ได้ฝากขนาดนั้นครับผมก็ปกติรู้จักกับแม่อยู่แล้วครับใช่รู้ว่าฝากหัวใจไปให้ลูกสาวคนเดียวผมว่าคุณจะขยับไปไกลทำไมเราไปใกล้กันดีกว่าเนาะช่วยกันมาช่วยกันเฮ้ยลีลาการตอบคำถามของคู่นี้นี่น่ารักมากเลยนะน่ารักเนาะเราดูไปยังยิ้มไปเลยชอบอ่ะเฮ้ยอย่างนี้เวลาที่จะไปจีบใครสักคนนึงที่เขาอาจจะแบบมีแฟนอยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีเหมือนกันนะแบบทำไมคุณไม่รอผมอ่ะจ้า
ประโยคนี้เลยฉันก็จะได้หักตอบไว้อ้าวคุณหนูไม่รู้ว่าพี่ชอบหนูอ่ะเอ้ยได้เหมือนกันเราอาจจะมีโอกาสได้พูดจริงอ่ะเราไปดูเรื่องราวนะฮะของคู่นี้ทั้งมิกแล้วก็น้องโบในช่วงตกมันบันเทิงนะครับน่าจะมีการขยายความเกิดขึ้นให้มันเยอะกว่านี้ด้วยเราจะไปขยี้กันนะฮะอ่ะคราวนี้มาต่อกันที่เรื่องของความหล่อในช่วงของโควิด-19 เนี่ยนะฮะถ้าใครที่เป็นแฟนของอเล็กธีรเดชอยู่แล้วเนี่ยนะครับน่าจะได้เห็นทรงผมทรงใหม่ของเขาตัดมาจากธีรเดชบาร์เบอร์ตัดเองหล่อเองแหว่งเองนักเลงพอชื่อบาร์เบอร์นี่คุ้นๆนะพี่แป๋วเจอเขาตัดเองครับผมดูดิไอ้งาคือตอนนี้เนี่ยในช่วงโควิดนี่นะคะไอ้เรื่องของผมมันก็ไม่ได้หยุดยาวใช่ป่ะใช่เดี๋ยวเฉพาะผู้ชายเนี่ยมันก็ต้องผมสั้นๆใช่ป่ะหลายๆคนก็ต้องไปซื้ออุปกรณ์มาแล้วก็ศึกษาจาก YouTube บ้างอะไรบ้างแล้วก็ถ่ายเอาเองไอ้ตอนถ่ายข้างๆก็เท่ดีนะแน่จริงถ่ายข้างหลังให้ดูหน่อยสิข้างหลังนี่เอาขึ้นไปยังไงเกรงว่ามันจะเบี้ยวนะพี่ถ้าถ่ายเองใช่ป่ะมันก็ไม่ง่ายนะทีนี้พอเขาถ่ายของเขาสำเร็จนะเขาก็มาลงรูปแฟนๆก็บอกเฮ้ยหล่อเขาก็เลยแบบได้ใจจ้ะเอาคุณพ่อมาถ่ายด้วยจะได้หล่อแพ็คคู่เดี๋ยวรอดูอยากให้คุณพ่อเลท่อหล่อเท่หล่อเท่ก็ช่วยกันนะคะด้วยความมั่นใจในฝีมือข้างในจะแหว่งหรือเปล่านะคะเราก็ค่อยไปแหวกดูเอาจริงๆตอนนี้หลายๆคนก็ต้องเรียนรู้การตัดผมเองอย่างบางคนนี่เขาก็ใช้วิธีวิดีโอคอลเอาก็มีเทียบกันไปเลยไม่ออกทำไมอเล็กมีหนวดอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อคุณพ่ออยู่ฝั่งขวาเมื่อกี้อเล็กอยู่ฝั่งซ้ายอันนี้ถือว่ามีฝีมือนะค่ะฝีฉันก็ไม่รู้ว่าฉันควรรู้สึกยังไงแน่จริงหันด้านหลังมาให้ดูหน่อยสิหันมาแบบแหว่งเนี่ยคืออย่างของนานาไลบินาเนี่ยตอนนี้อยู่อเมริกาใช่ป่ะตอนที่เขาจะต้องตัดผมก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกันก็เนี่ยวิดีโอคอลช่างอะอยู่เมืองไทยวิดีโอคอลสอนกันตัดอย่างนี้อย่างนี้ฝั่งนู้นเขาอยู่นู่นเขาก็ตัดตอนนี้นะเรียกว่าให้ 80% ก็แล้วกันนะคะเรียนรู้วิธีการหันผมตัวเองกันหมดละเธอล่ะอันนี้ที่เธอยาวลุงหลังผมเนี่ยยาวมากๆคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นนะฮะแต่ว่าข้างหลังเนี่ยเป็นเปียขอโทษนะฮะยาวไปจนถึงตาตุ่มนะฮะแต่ทุกวันนี้นี่ก็คือพยายามมัดแล้วก็เก็บแล้วก็ซ่อนเอาไว้ข้างในเสื้อผ้านี่ผมก็ต้องอาจจะต้องใช้วิธีนี้เหมือนกันก็คือวิดีโอคอลไปที่ช่างตัดผมที่เราเชื่อใจแล้วก็ให้เขาช่วยสอนตัดค่ะนะคะมันไปได้เป็นเรื่องเป็นราวจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องของการจะต้องตัดผมเองนะคะเพื่อป้องกันโควิดจากบุคคลภายนอกหรือร้านทำผมแล้วนะคะอาเล็กเนี่ยเขาก็มีมาตรการดูแลการโควิดในบ้านเขาเหมือนกันอย่างเช่นเราจะกินข้าวแยกกันหากันกินคนละมุมเลยไม่ต้องมากินด้วยกันแล้วกินคนละเวลาด้วยอันนี้เป็นที่เข้าใจได้เพราะว่าอาเล็กเองนี่บางทีก็ยังต้องออกไปทำงานข้างนอกต้องไปพบเจอผู้คนนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่กลับมาบ้านปุ๊บจะกินข้าวไม่ต้องมานั่งรวมโต๊ะกินข้าวกันแล้วต่างคนแยกมุมไปกินเลยจริงจะได้ถือว่าปลอดภัยนะคะซึ่งบ้านเราก็ถือปฏิบัติได้นะคะครับวันที่8เดือน8ไง88อ่ะแล้วมันก็พวกแอปช้อปปิ้งอ่ะเขาก็แบบมีโปรนู่นนี่ไงเราก็เป็นหนึ่งในคนที่นอนกดเล่นๆเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยกดแบตเตอรี่มาครับผมก็เลยรอนวิชาแล้วก็ประกอบกับมันยาวผมมันยาวด้วยก็เลยแบบลองมาถ่ายดูครับก็คือเป็นทรงที่ตัดง่ายๆเราก็แค่ถ่ายข้างๆออกไปเนี่ยเบี้ยวด้วยเนี่ยเห็นไหมยังแหว่งอยู่เลยนี่อะไรเนี่ยมันคืออะไรคะมันก็แหว่งนะแล้วพ่อก็ไม่อยากโซมเหมือนกันพ่อเลยแบบลองให้เราทำให้เขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำตัดให้แล้วก็แบบถ่ายเก็บไว้หน่อยเป็นโมเมนต์น่ารักพ่อลูกของป้าแหว่งไหมคะแหว่งครับเห็นบอกว่าที่บ้านเราเองคือตอนนี้ออกกฎแล้วครับว่าต่างคนต่างกินข้าวเมเนจคนละเวลาเพื่อไม่ให้มาเจอกันเพื่อไม่มาดีกันคือเป็นมาสักพักแล้วนะครับมันคือไม่ได้ตั้งกฎอะไรขนาดนั้นก็ก่อนเราจะนั่งที่โต๊ะกินข้าวกินด้วยกันอะไรเงี้ยหรือว่าแบบอยู่ตรงโต๊ะกินข้าวด้วยกันแล้วตอนนี้ก็คือก็แยกๆกันหน่อยฮะผมพยายามแบบลดความเสี่ยงแม้ว่าจะอยู่ในบ้านลดความเสี่ยงด้วยอะไรเงี้ยนี่ก็ลดความเสี่ยงทุกอย่างเลยนะฮะบางทีเวลารับอาหารมาจากไรเดอร์อะไรแบบนี้แล้วก็อาจจะมีความกังวลนิดนึงแหละเรื่องของการติดเชื้อหรือเปล่าอะไรแบบนี้
ราะนั้นการโซเชียลดิสแทนซิ่งภายในบ้านก็สำคัญนะคะครับมาต่อกับบ้านของแพทณปภากันหน่อยดีกว่าค่ะ2ทุ่มณเวลา2ทุ่มมีคนมาหาถึงหน้าบ้านมีเซอร์ไพรส์แล้วก็เซอร์ไพรส์จริงๆนะคะปรากฏว่าลงมาก็จะเจอกับว่าน้องผู้หญิงคนนึงนะคะมากับลูกลูกเนี่ยอายุประมาณ2ขวบนะคะก็นั่งรถเมล์มาจากลาดพร้าวเลยแล้วเขาก็แบบเดินถามคนหนึ่งในหมู่บ้านเลยนะว่าบ้านแพทอยู่ตรงไหนในที่สุดก็มาเจอเรื่องของเรื่องคือมาขอความช่วยเหลือค่ะเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่ตกงานไม่มีเงินกินข้าวไม่มีเงินค่าเช่าบ้านไม่มีเงินซื้อนมซื้อขนมซื้อข้าวให้ลูกแล้วก็มาขอความช่วยเหลือแพทตอนแรกคุณพ่อของแพทเนี่ยนะฮะเขาก็ออกไปพูดคุยกับหญิงสาวคนนี้ก็เลยทราบมานะครับว่าเดินทางมาขอความช่วยเหลือแบบที่พี่แป๋วบอกเนี่ยแหละฮะตกงานไม่มีเงินกินไม่มีค่าเช่าห้องไม่มีเงินเลี้ยงลูกแพทเนี่ยนะฮะพอรู้ข่าวก็ไม่ได้อยู่เฉยเพราะว่าในฐานะคนเป็นแม่แล้วก็มีลูกน้อยเหมือนกันก็เลยติดต่อไปยังตัวแม่ของการช่วยเหลือสังคมนั่นก็คือพี่บุ๋มปนัดดานั่นเองนะครับเขาก็ได้เบอร์บ้านพักฉุกเฉินดอนเมืองแล้วก็รีบประสานงานติดต่อนะครับพร้อมทั้งเรียกรถรวมถึงให้อาหารไปกินระหว่างทางกับหญิงสาวคนดังกล่าวด้วยซึ่งน้องแพทเนี่ยเขาบอกว่าไอ้เรื่องขอความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยยังไงแพทเขาก็ช่วยอยู่แล้วแต่ว่าขอสักเรื่องนึงเถอะว่าเอ้ยไม่ต้องตามมาหาถึงบ้านแบบนี้หรอกเหตุผลน่ะไม่ใช่อะไรคือในมันเป็นความไม่สะดวกเนาะเพราะว่าในบ้านรับรองอะไรถูกแล้วไหนในบ้านแพทก็มีเด็กมีคนแก่มีคนป่วยมีทุกอย่างครบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นความไม่สะดวกจริงๆค่ะมากับลูกเล็กประมาณ2ขวบแล้วก็มาขอความช่วยเหลือว่าหาที่อยู่ให้หน่อยอะไรเงี้ยแพทก็เลยติดต่อศูนย์เป็นบ้านพักฉุกเฉินให้ดิวให้แล้วก็ให้เงินเรียกรถให้ของให้น้องไว้กินระหว่างทางแล้วก็ตอนไปที่นู่นก็ประมาณเนี้ยค่ะเลยรู้ว่าทุกคนแบบลำบากทุกคนแบบแย่แพทก็เลยแบบว่าถ้าเรามีแรงอะไรนิดๆหน่อยๆช่วยได้ก็อยากจะช่วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะจริงๆแพทกลัวไหมพอมีจะมีเคสอื่นๆมาแบบนี้อีกก็จริงๆคือกังวลมากกว่าว่าเราอะบ้านเราไม่ได้สะดวกเนาะแล้วบ้านเราแบบคนแบบเยอะแยะอะค่ะเราก็ไม่รู้ความแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ได้พร้อมคือบ้านเราไม่ได้ถูกสร้างมาเป็นแบบสามารถให้ใครสามารถแวะเวียนเข้ามาอยู่ได้เลยอะไรเงี้ยเรามีทั้งผู้ป่วยเอ่ยมีคนที่พักอาศัยที่แบบว่าเขาก็กังวลอะไรเงี้ยที่บ้านเราเราก็เลยแบบใจก็เลยแบบไม่รู้จะช่วยยังไงยังติดต่อยังไลน์ไปหาแม่บุ๋มเลยว่าเคสอย่างเงี้ยเราทำยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยนี่จริงๆมีหลายช่องทางนะครับที่สามารถติดต่อไปโดยที่ไม่ต้องไปบ้านของเขานะฮะเพราะว่าจริงๆเบอร์ที่ขึ้นเอาไว้เนี่ยก็สามารถติดต่อได้เหมือนกันอีกปัญหาหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งท่วมอยู่ในหลายพื้นที่เลยนะคะอย่างเช่นที่อำเภอแม่จันอำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่สวยนะคะซึ่งนี่ก็อยู่ในสถานการณ์นี้มาก็1อาทิตย์แล้วนะคะแล้วก็มีตั้งแต่ดินสไลด์บ้านเรือนได้รับความเสียหายนะคะอาการช่วยเหลือก็ทยอยเข้ามาแหละนะคะแต่ก็ถือว่ายังล่าช้าอยู่นะครับใช่ค่ะล่าสุดทีมข่าวของเราก็เลยไปสอบถามจากนักแสดงสาวนะฮะน้องหนิมคนึงพิมพ์เขาอาศัยอยู่ที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเนี่ยแหละครับเจ้าตัวเขาก็ระบุว่าจริงๆปกติแล้วเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยนะฮะที่เชียงรายเจอทุกปีขึ้นอยู่กับบุญกับกรรมว่าปีไหนเนี่ยมันจะท่วมมากหรือว่าท่วมน้อยแต่ปีนี้เรื่องมันค่อนข้างเงียบทำให้คนรู้น้อยการช่วยเหลือมันก็เลยมาไม่ค่อยถึงฮะอ่าฮะส่วนบ้านของน้องหนิมเองปีนี้เนี่ยไม่ได้รับผลกระทบอะไรจากสถานการณ์น้ำท่วมแต่ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็โดนมาเต็มๆตลอดนะคะซึ่งในความรู้สึกตอนนี้คือเป็นห่วงผู้ที่กำลังประสบภัยอ่ะคือไหนจะเรื่องน้ำท่วมไหนจะต้องมาคอยระแวงกับโควิดอีกทีนี้น้องในฐานะเป็นคนเชียงรายก็คืออยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะยื่นมือมาช่วยเหลือประชาชนหน่อยคือตอนนี้มันเห็นชัดเจนแล้วว่าประชาชนเนี่ยต้องช่วยเหลือกันเองอยู่ค่ะใช่โอ้หลายเรื่องจริงๆทั้งเรื่องน้ำท่วมแล้วก็เรื่องโควิดด้วยนะครับผม uh-huh. อ่ะไปฟังจากมิ้มกันหน่อยครับค่ะปีที่แล้วเราก็จะได้รับการช่วยเหลือจากพี่น้องคนไทยทั้งประเทศอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้ก็ข่าวน้ำท่วมเชียงรายก็คือเงียบนิดนึงอาจจะมี ข่าวอื่นแบบค่อนข้างมากลบเยอะอะไรเงี้ยอยู่ที่ว่าปีไหนมันจะเยอะมันจะมากมันจะน้อยแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยก็เยอะปีนี้ก็อย่างตำบลอย่างอำเภอที่เขาเจออำเภอแม่จันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โดนเยอะเหมือนกันนะคะโอเคน้ำไม่ได้อยู่นานแต่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นอ่ะมันก็ต้องแบบต้องได้รับการฟื้นฟูแล้วก็ต้องซ่อมบ้านซ่อมอะไรอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันค่ะแล้วช่วงนี้เศรษฐกิจก็
ไม่ค่อยดีด้วยเนาะมันก็มันเหมือนเป็นอะไรที่แบบมาทับถมหลายอย่างอะค่ะให้เงินเยียวยาบ้างแต่มันก็คงไม่ได้ทั้งหมดอะค่ะส่วนใหญ่ชาวบ้านก็จะช่วยกันชาวบ้านก็ดูแลตัวเองพอแบบไม่ได้อยู่บ้านตัวเองอะเนาะต้องอาจจะต้องอพยพไปอะไปรวมกันแล้วจะเกิดปัญหาติดโควิดอะไรกันมาอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็ต้องเป็นปัญหาที่จะต้องแบบต้อง follow อะต้องติดตามนิดนึงอะค่ะอันนี้ต้องฝากไปทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มันก็เป็นเรื่องที่มันเขาก็บอกเกิดเนาะของมันจะเกิดขึ้นแต่ก็เป็นกำลังใจเฮ้อเจ้าแล้วก็หน่วยงานตีเกี่ยวข้องก็ขอเฮ้อเข้าไปช่วยเจ้าบ้านโดยเร็วนะเจ้านี่ต้องส่งกำลังใจให้จังหวัดเชียงรายด้วยนะครับทุกอำเภอเลยที่กำลังประสบเหตุอยู่ตอนนี้นอกจากเรื่องของน้ำท่วมดินสไลด์แล้วเนี่ยนะฮะเรื่องของโควิด-19ด้วยก็เช่นกันทั้งคู่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ